ธอไม่รักแค่พูดตรงๆไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปจะได้รู้ว่าผลสุดท้ายฉันตายสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raja Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Club Friday The Series เรื่องเศร้าของคนโสดเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันในงานแต่งงานเจแต่งหน้าเสร็จและกำลังเดินดูบรรยากาศของงานราวกับความฝันแต่ที่แท้เธอเป็นเพียงแค่เพื่อนเจ้าสาวของแป้นสาวร่างอวบเพื่อนสนิทที่สุดของเธอตั้งแต่สมัยมัธยมซึ่งเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในกลุ่มยกเว้นเธอที่ได้แต่งงานทุกคนต่างแซวเจซึ่งเจก็ทำได้เพียงยิ้มคู่แข่งในกลุ่มคนสำคัญของเจอย่างบีก็แต่งงานแล้วและกำลังตั้งท้องเป็นที่ดูแลทนุถนอมของสามีก็มาพูดแกล้งให้กำลังใจว่าตามมาเร็วๆนะยิ่งทำให้เจไม่พอใจหนักขึ้นกับมหากรรมคนอวดผัวของเพื่อนๆและในการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวให้แขกในงานนั่นเองเจที่ไปแอบดื่มย้อมใจมาจนได้ที่ร้องคาราโอเกะเสียงเพี้ยนมาจนช้ำปอดก็ทุ่มสุดตัวเพื่อช่วงชิงดอกไม้มาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเมื่อได้ดอกไม้มาสมใจพร้อมกับบาดแผลถลอกปอกเปิกเจกลับเอาช่อดอกไม้มาสะสมกองไว้กับช่อดอกไม้เป็น10ช่อที่เธอได้มาจีนน้องสาวที่เรียนไม่เก่งของเธอแถมมีคุณสมบัติด้อยกว่าเธอเยอะแต่ก็ยังมีแฟนต้องคอยทำแผลให้เจเป็นหมอสาวที่ทั้งเก่งทั้งเนี้ยบวางแผนชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรเธอต้องคอยคำนวณอย่างละเอียดและแผนของเธอก็มักจะเวิร์กไปซะทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวที่เธอรู้สึกขาดหายคือเธออยากแต่งงานมากท่ามกลางสถิติว่าคนไทยแต่งงานกันน้อยลงและมีลูกน้อยลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้เจเครียดยิ่งขึ้นเพราะกลัวว่าตัวเองจะขึ้นคานแต่เจ้ากรรมทำไมทุกคนที่รายล้อมเธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวจีนน้องสาวที่มีแฟนรอแต่งแต่ยังแต่งงานไม่ได้พอจีนเกรงใจเจตามธรรมเนียมคนต่างจังหวัดที่คิดว่าพี่ควรแต่งงานก่อนน้องรวมทั้งโกโก้เอิร์กอาร์ตบุรุษพยาบาลผิวสีที่ตอนนี้กำลังคบหาแฟนฝรั่งและมีแผนจะย้ายไปอยู่กับสามีที่เยอรมันอีกทำไมต้องมีเจคนเดียวด้วยในโลกที่ยังโสดแบบนี้ภารกิจของเจจึงต้องเร่งหาแฟนเพื่อแต่งงานอย่างรวดเร็วเพราะจริงๆตัวเองที่ทำท่ารังเกียจว่าที่น้องเขยที่จนบ้างไม่เหมาะสมกับน้องสาวบ้างทั้งที่ความจริงไม่ได้รังเกียจจริงแต่กลับเริ่มสงสารน้องสาวเจจึงใช้กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุวิธีการแก้ไขและความเป็นไปได้เจเริ่มเก็บข้อมูลของผู้หญิงที่ได้แต่งงานหรือมีคู่อยู่รายล้อมตัวของเธอแต่ละคนไปพบกับแฟนของตนได้อย่างไรบางคนก็เจอกันในผับบางคนเจอกันในที่ทำงานบางคนเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนหรือบางคนเจอกันผ่านแอปหาคู่และบางคนก็เจอผ่านแม่สื่อจริงๆเจสนใจใช้บริการแม่สื่อแต่ว่าเจไม่ใช่สาวจีนเลยไม่มีใครจัดให้และสวรรค์ก็โปรดเมื่อเธอไปค้นหาคำว่าอยากมีคู่ในอากูเพียงเท่านั้น Facebook ก็ใส่แอดเกี่ยวกับบริษัทหาคู่มาให้เธอแบบรัวๆหลังจากต่อสู้กับความกลัวของตัวเองในที่สุดเธอก็เอาชนะใจของตัวเองได้เจตัดสินใจใช้บริการของบริษัทจัดหาคู่โดยโอกาสที่เธอจะเลือกคนที่ไปเดทกับเธอใน1คอร์สมีทั้งหมด6ครั้งและเธอไม่ต้องการเสียเงินเพิ่มซื้อคอร์สที่2อีกหลายหมื่นภารกิจของเจจึงต้องหาคนรักให้ได้ใน6เดทนี้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างของเจก็คือในระหว่างที่เธอทำหน้าที่คุณหมอทำคลอดให้กับว่าที่คุณแม่คนแล้วคนเล่ามีคุณแม่บางคนมาขอบคุณที่เจช่วยลูกของเธอไว้ได้แม้จะคลอดก่อนกำหนดบางคนเอาลูกที่โตแล้วมาให้เจอุ้มเจยิ่งรู้สึกว่าอยากมีสามีและอยากมีลูกให้เร็วที่สุด
เวลาเจเครียดเจชอบร้องคาราโอเกะเสียงลั่นเมาไม้และกินไอติมเป็นถังๆจนวันหนึ่งเธอไปเห็นอันว่าที่น้องเคยของเธอไปพักผ่อนหย่อนใจกับพวกเพื่อนๆเธอก็ตรงเข้าไปต่อว่ากลางร้านเหล้าและบอกว่าผู้ชายอย่างแกที่เอาแต่เที่ยวนี่นะหรือจะมาดูแลน้องสาวฉันได้จนเกือบมีเรื่องกับคนในร้านจนอันจับตัวไปส่งบ้านเจสลบไปด้วยความเมาตื่นมาได้ยินเสียงทะเลาะของเจนกับอันเจยิ้มพอใจที่คิดว่าตัวเองแยกอันออกไปได้จากน้องสาวได้สำเร็จเจเลยไปปลอบใจน้องสาวว่าดีแล้วอันมันไม่เหมาะสมกับจีนหรอกแต่กลายเป็นว่าจีนที่ลุกขึ้นมาต่อว่าเจที่ทำให้อันมีปัญหากับตนและประกาศตัดขาดเป็นพี่เป็นน้องต่างคนต่างอยู่เจถึงกับช็อกยิ่งอยู่บ้านคนเดียวเพราะน้องสาวขนข้าวขนของไปอยู่ที่อื่นเจยิ่งรู้สึกว้าเวเลยตอบตกลงการไปเดทครั้งแรกกับทรงยศเจ้าของธุรกิจวัยหนุ่มใหญ่ที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบและต้องการพาเธอไปทัวร์แสวงบุญรอบโลกหลังจากแต่งงานด้วยแต่ความที่ทรงยศอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องทำงานหนักเลยอยากให้เจลาออกจากการเป็นหมอมาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทและอยู่เป็นเพื่อนของเขาเท่านั้นจริงๆก็ฟังดูโอเคแต่เธอไปรู้ความจริงว่าทรงยศแต่งงานมาแล้ว4ครั้งแต่ละครั้งเขาก็เลิกและมีลูกด้วยซึ่งสาเหตุที่ภรรยาของทรงยศแต่ละคนทนไม่ไหวเป็นเพราะทุกคนทนฤทธิ์ของแม่ทรงยศไม่ไหวที่ห่วงลูกชายและห่วงสมบัติสุดๆเจเลยคิดว่าทรงยศน่าจะยังไม่ใช่คนที่เธอต้องการเจใช้สิทธิ์เดทกับผู้ชายอีก4คนแต่ก็ไม่มีใครใช่สำหรับเธอเลยจนกระทั่งคนสุดท้ายคือเคเชนหนุ่มหล่อเจ้าของธุรกิจอสังหาและเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุน Money Talk ที่ต้องเดินสายไปจัดอีเวนต์เรื่องการบริหารจัดการการเงินตามที่ต่างๆเคเชนเป็นผู้ชายที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะถูกเลี้ยงดูมาเป็นลูกแม่เพราะแม่เอาแต่ใจมากเรียนจบสูงทำธุรกิจอสังหาและธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนจึงมองเรื่องการแต่งงานเป็นการลงทุนแบบหนึ่งและอีกนิสัยที่เขาปิดบังไม่ให้ใครรู้คือเขาเป็นคนเจ้าชู้มากภายนอกดูเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายก็อ่อนให้กับสาวๆเจรู้สึกพึงพอใจกับอาชีพการงานฐานะการศึกษาของคาเชนมากและคาเชนเองก็เช่นกันเพราะคาเชนคิดว่าการแต่งงานมีลูกเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งและคนที่มาเป็นเมียก็ต้องเหมาะสมหลังคุยกันเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงคาเชนก็เอ่ยปากว่าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่ดีเจทั้งตกใจและดีใจแต่บอกว่าเราน่าจะรู้จักครอบครัวของกันและกันก่อนไหมคาเชนเลยพาเจไปเจอกับครอบครัวของเขาที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าคาเชนอยู่กับแม่ที่ป่วยแต่มีคนคอยดูแลเยอะเพราะคาเชนหาเงินเก่งแม่ของคาเชนก็ดูรักใคร่เจมากเมื่อเจกลับไปแล้วแม่ของคาเชนก็เอ่ยปากบอกว่าอยากไปสู่ขอเจเลยและพูดขอบใจที่คเชนยอมแต่งงานเสียทีก่อนที่แม่จะจากไปคเชนเข้าไปกอดแม่บอกว่าแม่ต้องอยู่ไปอีกนานได้ทันเห็นหน้าหลานหลายๆคนแน่นอนแล้วเรื่องงานแต่งก็ออกมาเร็วสุดๆเจไปบอกข่าวกับจีนเรื่องงานแต่งงานแต่จีนดูไม่ค่อยสนใจบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากถ้าว่างก็จะไปร่วมงานเจรู้สึกว่าคาเชนพยายามจู่โจมมากเรื่องความสัมพันธ์ในวันแต่งงานเจพยายามมองหาจีนแต่จีนก็ไม่มาเจไปที่คอนโดที่จีนเช่าเอาดอกไม้งานแต่งมาให้จีนเจมาบอกอนุญาตให้จีนถ้าจะแต่งงานก็แต่งได้แล้วเพราะเจแต่งงานแล้วแต่จีนเอาดอกไม้โยนใส่เจบอกว่าไม่จำเป็นแล้วอันเขาไม่รอเธอแล้วสะใจหรือยังคาเชนวางแผนธุรกิจให้เจเสร็จสรรพว่าอีก6เดือนจะเริ่มจับงานด้านการขายยาแล้วให้เจไปเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดที่บ้านของแม่ของเขาเจไม่ตกลงเพราะตนรักงานที่เก่าคาเชนเริ่มไม่พอใจด้วยความที่2คนเรียนรู้กันและกันน้อยมากทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจกับคาเชนมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆคาเชนเริ่มหายไปนานๆไม่โทรไม่ติดต่อกลับ
แล้วเริ่มบล็อกไลน์บล็อก Facebook ของเจพอทนเจตามจิกไม่ไหวเจโมโหมากอาศัยวันหยุดไปตามหากระเชนที่ต่างจังหวัดแล้วก็เห็นว่ากระเชนยังใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดรอบตัวของกระเชนมีบรรดาสาวๆมากมายรายล้อมตัวเขาหนึ่งในนั้นก็คือมุกที่มาตามราวีเจแล้วบอกว่าเธอมาก่อนเจกับกระเชนทะเลาะกันรุนแรงมากแต่ในจังหวะนั้นเองแม่ของกระเชนก็อาการทรุดหนักกระเชนเลยพาเจไปพบกับแม่ปัญหาที่เจได้รับไม่ใช่มีเพียงแค่การไม่ลงรอยกับกระเชนหรือสาวๆของกระเชนที่ตามราวีเธอปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือแม่ของกระเชนด้วยความที่เธอเป็นคนเอาแต่ใจมากและลูกชายก็ประคบประงมเอาใจเธอมาตลอดเมื่อเจขาดใจเธอโวยวายและทำร้ายทุบตีตัวเองเจถึงกับเครียดนะเธอจัดปาร์ตี้เล็กๆต้อนรับกระเชนกลับมาบ้านแต่จริงๆแล้วกระเชนตั้งใจมาเอาเอกสารแล้วก็มาคุยเรื่องธุรกิจเจพยายามทำทุกอย่างให้กระเชนพอใจแต่กระเชนกลับบอกว่ามันมากไปเราก็แต่งงานกันแล้วคุณได้ใบทะเบียนสมรสแล้วทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบหมดแล้วคุณต้องการอะไรอีกเจเลยลั่นออกไปว่าความรักไงถามจริงๆที่กระเชนเลือกตนมาเป็นเมียนอกจากความเหมาะสมกันแล้วกระเชนเคยรักตนบ้างไหมกระเชนไม่ตอบแล้วก็หายออกจากบ้านไปเลยเจบอกให้กระเชนปลดบล็อกไลน์บล็อกเฟซของตนเพราะเผื่อมีเรื่องต้องคุยกันแต่กระเชนกลับไม่สนใจสุดท้ายแล้วเจได้เรียนรู้ว่าชีวิตคู่ที่คิดแต่เรื่องของความเหมาะสมเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากความรักทำให้เธอต้องทุกข์ทนมากมายกว่าการใช้ชีวิตโสดเสียอีกเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันติดตามรับชม Club Friday The Series 12ตอนเรื่องเศร้าของคนโสดออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่องวัน 31ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์